ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่ะเสียงออกเมื่อกี้โฆษกบอกว่าอะไรนะอะไรไล่ๆนะ Design of Light Islam พี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลทุกท่านพี่น้องครับทุกครั้งที่เราฟังเรื่องราวพระอันอิสลามนั่นหมายถึงการฟังเรื่องราวของตัวเราเองที่จะต้องกลับคืนสู่พระองค์เราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺแค่ไหนเพียงใดมันอยู่ที่วันนี้เพราะว่าดุนยานั้นดุนยาดารุลอามันดุนยาเป็นโลกของการปฏิบัติวัลอาคิเราะตุดารุญญะซาอาคิเราะเป็นโลกแห่งการตอบแทนวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญอย่างไรก็ตามมันไม่เกินความสามารถของเราที่เราจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์แต่สิ่งที่เราต้องมีและต้องมีมากๆก็คือว่าเราต้องสู้เพื่อจะให้อิสลามอยู่กับตัวเราเพราะนั้นวันนี้เรื่องราวที่ผมจะคุยกับพี่น้องก็คือว่าการใช้ชีวิตอยู่แบบอิสลาม Design of Life in Islam เมื่อกี้โฆษกบอก Design of Life in Islam การดีไซน์แบบของการมีชีวิตอยู่แบบอิสลามนั้นไม่ใช่ดีไซน์โดยมนุษย์แต่เป็นการดีไซน์ที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้ในอัลกุรอานโดยมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและครอบครัวของท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคำตอบทุกคำตอบที่มีต่อชีวิตของเราเราต้องอิงต่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ที่อยู่ในอัลกุรอานเราต้องอิงต่อคำสั่งนะเวลาตัตตะบีอะฮวาอะฮุมอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเพราะอารมณ์ของมนุษย์โดยทุกคนนั้นอินนันนัฟซะลาอัมมาเราะตุมบิซูอารมณ์อัมมาเราะมันจะนำเราสู่ความชั่วร้ายตามความต้องการของเราแต่มุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดสู้กับอารมณ์นี้ให้ได้เพื่อไต่สู่อารมณ์มุตมาอินนะที่เรียกว่านับสุนมุตมาอินนะมันเรื่องยากไหมไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นเรื่องยากที่ไม่สามารถจะปฏิบัติได้อัลลอฮ์คงไม่กำหนดเป็นคำสอนให้เราปฏิบัติลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตใดเว้นแต่อยู่ที่เขาปฏิบัติได้ตามความสามารถตามระบบโดยสมบูรณ์แต่ว่าตามความสามารถที่มีอยู่ให้ชัดอีกทีก็คือว่าเรื่องละหมาดเป็นระบบที่อัลลอฮ์วางอะกีมุศอลาวะอาตุซะกาอัลลอฮ์วางจงละหมาดและจงออกซะกาตอัลลอฮ์วางแต่ความสามารถเราได้ระดับไหนถ้ายืนละหมาดได้ก็ยืนถ้ายืนไม่ได้ก็ให้นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็ให้นอนถ้านอนไม่ได้ครูแอร์บอกว่าตายไปเลยนอนยังไม่ได้เลยอยู่ทำไมนะนั่นตะลงอิสลามง่ายไหมง่ายเกิดมาแล้วก็ตายแค่นั้นเองแต่ระวังชีวิตที่มีอยู่และสู่ความตายนั้นน่ะเรามีอะไรที่เป็นเสบียงสำหรับชีวิตของเราบ้างต้องถามตัวเองนะเสบียงที่เราจะต้องติดตัวไปโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นเสบียงที่เราต้องปฏิบัติอะไรบ้างอัลลอฮ์บอกแล้วว่าตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงหาเสบียงฟะอินนะค่อยรอซาดิตักวาเสบียงที่ดีที่สุดคือการตักวาตักวาคืออะไรแปลว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงคืออะไรรักษาหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์สั่งผมจำฝรั่งมันพูดว่าตักวาคืออะไรครับ be careful of your dutyรักษาหน้าที่ตามที่เรามีกับอัลลอฮฺสุบตาลาเพราะเราอยู่ภายใต้สัญญาที่เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าองค์เดียวลาอิลาฮะคนเป็นนะฮูเขาจะรู้ว่าลาอิลาฮะใช้ลานาฟิยตุลินยินสิไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮฺสุบตาลานะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของพระองค์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตแบบอิสลามจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะครองตัวให้อยู่กับอันอิสลามให้ได้
อิสลามคืออะไรภาษาหลักก็มีประโยคที่บอกว่าไกฟะยังอิซูลินอิสลามเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบอิสลามอย่างไรและคำตอบก็คือว่ามันมีวาซาอิลมันมีตัวเชื่อมต่อที่เราจะโยงใยชีวิตอยู่กับคำสั่งของอัลลอฮ์เขาเรียกวาซาอิลลิฮายาติซาอีดะสำหรับชีวิตที่ดีตามแบบอิสลามเราเกิดมาทุกคนพี่น้องครับเราต้องรู้ว่าเรามี3วันสำหรับชีวิตวันหนึ่งคือเยามาวูลิตตุวันที่ฉันถูกเกิดมาสู่โลกใบนี้นะเกิดมาสู่โลกใบนี้ด้วยความดีใจของทุกคนที่เราถูกเกิดมาสู่โลกใบนี้นั่นคือเยามาวูลิตตุเราถูกเกิดมาแล้วด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านความทุกข์ยากของแม่ที่เราอยู่ในท้องของลูก9เดือน8เดือน9เดือนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในความอดทนของแม่ที่มีต่อลูกในครั้งนี้แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแม่มีความยากลำบากที่ต้องอุ้มครรภ์ลูกถึง9เดือนแล้วคลอดสู่โลกภายนอกต้องอดทนนะต้องอดกลั้นต้องหิวต้องเจ็บป่วยต้องอะไรต้องมีอะไรสารพัดแต่สิ่งที่แม่เป็นที่น่าสังเกตว่าเวลาแม่เจ็บป่วยแม่ไม่สบายสิ่งที่แม่ภูมิใจแล้วก็อดทนต่อความเจ็บปวดได้คืออะไรครับคือลูกที่อยู่ในท้องงั้นเวลามีท้องเขาจะเอามือลูบท้องพอท้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ลูบท้องพอข้างหน้ากับข้างหลังเท่ากันเขาก็ลูบท้องนะครับข้างหน้ากับท้องใหญ่ข้างหลังกับก้นออกไปข้างนอกเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับในการนั่งดูแลปรับระบบร่างกายปรับระบบถ้าท้องออกข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังไม่ออกด้วยนั่งไม่ได้หงายท้องนะงั้นระหว่างที่ท้องตรงนี้แหละพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงว่าให้เราอ่านกุรอานเยอะๆอ่านดุอามากๆใครจะด่าแล้วก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ด่า10หนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด่า100นึงก็อัลฮัมดุลิลลาห์และอ่านดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอัลลอฮุมมัชเราะห์ซอดเราะฮูลิลอิสลามขออัลเลาะห์เปิดหัวอกของเขาให้เข้าใจอิสลามนี่คือการสู้กับอารมณ์ที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่เขาด่าเราด่าต่อเขาด่าหนึ่งเราด่าสิบเราจะได้ชนะสมัยก่อนนี่เขาด่ากันมีคนทะเลาะกับมะผมเด็กมันเพื่อนกันทะเลาะกันอะไรกันผู้ใหญ่ก็ต้องการจะเคลียร์กันโอ้โหด่าทียิบเลยด่าแบบนักฟัดหายใจยาวยิ่งอ่านกรณีอีกนะแล้วก็เขาสรุปว่าชนะเขาสรุปถูกไหมถูกในวิถีของชัยฏอนแต่เราสรุปถูกที่เราไม่ด่าตอบเนี่ยสรุปถูกในวิถีของสิ่งที่มะลาอิกะฮ์ที่อัลลอฮ์บอกงั้นต้องยืนความบริสุทธิ์นะครับให้กับตัวเราและกับลูกเราในท้องด้วยการที่เราต้องคลอดลูกไม่ทันอะไรเลยขึ้นมากับท้องแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะเวลาเราคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยทำไมแม่ลูกถึงต้องทำความดีต่อแม่ถึง3อย่าง1เพราะความยากลำบากที่แม่ท้องเรามาตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายด้วยความยากลำบากด้วยความอดทนด้วยการแบกอุ้มลูกที่รักที่สุดให้อยู่ในท้องของแม่ด้วยความปลอดภัยขออภัยนะครับพี่น้องที่บอกว่ามองไม่เห็นอาจารย์ข้างหน้ายังมีที่ว่างอีก5อีกเป็น10ที่เลยนะที่บอกว่ามองไม่เห็นอาจารย์นะขอเชิญเลยนะครับมาข้างหน้าครับข้างหน้าเนี่ยวีเป็นสิบที่เลยนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับต้องถามสาเหตุด้วยที่มองไม่เห็นเพราะอะไร หนึ่งดำมองไม่เห็น แสงมันน้อย ไม่กล้าบอกว่าดำใช่ไหม ไม่กล้าถาม มันไม่ดังคนว่าดำที่ไรผมสบายใจ ผมก็ตอบเขาว่าดำแต่นอกในแผ้วผ่องเนื้อนพคุณอ๋อมีร้านดำกับผมอีกยังเป็นมุอัซซินคนแรกของโลกอิสลามไม่ทำไมไม่ดังอันนี้ก่อนดูก่อนคนดำไม่ดังเอาเข้าไปอัลลอฮฺอักบัรนี่อย่างนี้คืองานแขกนี่แหละหัวหกก้นขวิดสู้ชีวิต
แต่นี่เจ้าที่ของ TM นะครับพวกนี้ดีมากวันไหนไม่ถ่ายทอดผมไม่มีโอกาสออกโทรทัศน์ว่ามาถึงไหนแล้วเอาแม่นิดนึงมันมาถึงแม่แล้วงานที่ลูกต้องทำความดีกับแม่มีนบีได้ถามคนหนึ่งว่ามีคนถามนบีว่าฉันจะทำความดีกับใครระหว่างพ่อกับแม่ให้มากที่สุดนบีตอบว่าแม่ถึง3ครั้งแม่แล้วก็แม่แล้วก็แม่ส่วนพ่อนั้นครั้งเดียวทำความดีกับพ่อทำไมแม่ต้อง3ครั้งเพราะสำนึกถึงความยากลำบากของแม่ที่ต้องอุ้มครรภ์ลูกในท้องตั้งแต่9เดือนกินอะไรก็ไม่เคยได้จะกินแล้วก็คิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อลูกก็ต้องอดบางคนแพ้ตลอดเลยบางคนเห็นสามียังแพ้เลยไม่รู้แค้นมาแต่ไหนนะแพ้มีนะแพ้มีคนตั้งคำถามถามว่าอาจารย์ภรรยาผมท้องอยากกินหมูทำยังไงผมก็อย่าไปกินเลยถ้าสมมติว่าอยากกินหมูล่ะจะทำยังไงอ้าวสมมติอีกแล้วผมบอกอันนี้สมมติว่าเขาไม่อยากกินหมูผมไม่ต้องตอบคำถามนะถ้าสมมติอยากจะกินหมูจะทำยังไงเราก็ตั้งใหม่ว่าเอาว่าให้เขาสมมติว่าไม่อยากกินหมูก็ไม่ต้องกินเนี่ยผู้หญิงก็จะอยากกินแบบเนี้ยนะบางคนต้องตกต้นมะม่วงสามีบางคนน่ะปีนต้นมะม่วงไปเอามะม่วงกะละแมน่ะเมียกินสมัยก่อนโต๊ะๆนี่รู้นะมะม่วงของเราสมัยก่อนเนี่ยกะละแมตกร่องไอ้เขียวเสวยอะไรไม่มีหรอกแถวนี้อ้าวอยู่ในท้องต้องอุ้มครรภ์หนักหนาสาหัสสากรรจ์เวลาจะคลอดเนี่ยจะตายหรือเป็นไม่รู้แต่ถ้าคลอดลูกตายเนี่ยตายชะฮีดจมน้ำตายเป็นโรคในท้องตายโรคร้ายตายคลอดลูกตายตายชะฮีดแต่ไม่ใช่ชะฮีดมะดีกะถ้าชะฮีดมะดีกะคือชะฮีดในสงครามเนี่ยเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนแต่ชะฮีดแบบนี้ต้องสอบสวนหนักเบาก็อยู่ที่ว่าเราทำอามันอิบาดาต่ออัลลอฮ์แค่ไหนเพียงใดมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อฮันซอละแต่งงานกับภรรยาร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ทันจะอาบน้ำจะนาบะมีเสียงประกาศว่านบีจะต้องออกสู้ศึกเพื่อปกป้องอิสลามในการสู้รบกับศัตรูมุชริกีนฮันซอละก็ออกไปสู้รบท้ายสุดฮันซอละตายในสนามรบคนตายน่ะนะครับไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องหอนะละหมาดแล้วก็ฝังเลยแต่ฮันซาลาห์นี่นบีเห็นว่าเมลิกัสลงมาเป็นแถวลงมาที่มาที่ฮันซาลาห์ทำไมฮันซาลาห์ก็ไปถามภรรยาบอกว่าฮันซาลาห์ปฏิบัติตนอย่างไรหรือที่นบีเห็นเมลิกัสมาเยอะที่ฮันซาลาห์เพื่อมาอาบน้ำภรรยาตอบว่าฮันซาลาห์ได้ร่วมหลับนอนกับฉันแต่ยังไม่ทันอาบน้ำจะนาบะก็ออกสู่สงครามแล้วก็ตายในสงครามตายชะฮีดเหมือนจะบอกว่ารักครั้งแรกคือรักครั้งสุดท้ายไม่ได้กลับมาร่วมหลับนอนแล้วนี่คือการตายของบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นประการที่สองเรื่องแม่กับลูกอีกเวลาออกมาสู่โลกภายนอกแม่ได้ให้นมลูกถึง2ปีตามอัลกุรอานที่บอกว่าวัลวาลิดาตุริดิยะนะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามิไลเนี่ยแม่จะต้องให้นมแก่ลูกอ่ะเฮาไลนี่2ปีการมีอะไรโดยสมบูรณ์งั้นสารต่างๆที่มีในตัวนมของแม่จะเป็นสารที่ดีที่สุดสำหรับลูกที่อัลเลาะห์จัดเตรียมไว้ให้อาจจะเป็นน้ำนมเหลืองๆเนี่ยบางคนนึกว่านมบูดนะก็ทิ้งไปคั้นทิ้งแต่ว่าเป็นยอดวิตามินที่จะดูแลลูกงั้นดูแลลูกถึง2ปีบริบูรณ์วันวาลิดาตุยุรดิยะนะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามีไลเนี่ยนี่คือคำสั่งที่มีจากอัลกุรอานแต่ว่าโลกสมัยใหม่ที่ไม่ใช่อิสลามเขาจะไม่เอาคำสั่งว่าอัลกุรอานหนึ่งเนื่องจากไม่รู้ข้อเท็จจริงจากอัลกุรอานเขาก็ไม่รู้บางคนรณรงค์แค่6เดือนอีกเดือนกับอีกปีกับ4เดือนหายไปไหนก็ไม่ได้ให้นมลูกระหว่างให้นมพี่น้องนี่คือระหว่างการให้อิสลามแก่ลูกเวลาลูกจะดื่มนมเราบอกยังไงอ้าวลูกชื่ออับดุลลอฮ์อ้าวบิสมิลลาห์ลูกจะได้ยินแม้ลูกจะพูดไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกซึมซับก็คือคำสอนของอัลลอฮ์ตรงนี้บิสมิลลาห์จะอยู่ในหูของลูกเหมือนกับซึมซับอัลกุรอานให้ลูกที่อยู่ในท้องงั้นตอนท้องอย่าไปร้องเพลง
่านกุรอานอ่านไม่ได้ก็เอาสุเราะห์สั้นๆคุณฮัลโลไปซิกรุลลอฮ์ไปอัลฮัมดุลิลลาห์ไปอัลลอฮุอักบัรไปนะอูซุบิลลาห์ว่าไปตรงนั้นเท่าที่ได้ลูกจะซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในหัวใจของลูกเริ่มมีชีวิตแล้วเริ่มดิ้นแล้วเริ่มเต้นแล้วการเคลื่อนไหวมีแล้วฝังความรู้สึกงั้น2ปีของการดูแลลูกเนี่ยต้องให้อิสลามแก่ลูกดื่มนมบิสมิลลาห์ลูกชื่อที่ดีคือชื่อมุฮัมมัดหรืออะห์มัดแต่ชื่ออื่นก็ได้ทั้งหมดแหละก็อย่าเอามุฮัมมัดดื่มนมเถอะลูกบิสมิลลาห์นะพอลูกดื่มนมอิ่มแล้วก็มีดุอามีดุอาเอาถามแม่เคยดุอาตรงนี้ไหมให้กับลูกอ่ะอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมฟักฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมนี่คือดุอาที่เราขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้ประทานบารอกัตบารอกัตคืออะไรครับแปลว่าความจำเริญความจำเริญคืออะไรคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้เราโดยเราไม่รู้ตัวว่ามันมาจากไหนงั้นบารอกัตแปลว่าความจำเริญไม่เห็นภาพภาพของมันก็คือว่าความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวว่ามันมาจากไหนบางทีสุขภาพเราดีบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์บางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะอ่านอัลกุรอานบารอกัตมันมานั่นคือ2ปีของการให้นมแก่ลูกและหลังจากนั้นแม่ก็ฟูมฟักอิสลามให้กับลูกซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงแต่พ่อนะคุมอยู่ห่างๆงานหยาบคืองานของพ่องานละเอียดอ่อนที่เป็นงานถักทอต้องเป็นเรื่องของแม่อย่างเดียวเท่านั้นพ่อมีหน้าที่เติมเต็มแต่แม่มีหน้าที่หลักนั่นจะอะไรก็แล้วแต่พอลูกจามว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกได้ยินเนี่ยอิสลามมาพอลูกหาว่าไงเวลาลูกหาว่าไงอูซุบิลลาห์ไม่ต้องใส่ทำนองนะเดี๋ยวมีกอรีพอหาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลูกจะกินนมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพอลูกอิ่มนมซะดะกัลลอฮุอะซีมไม่ใช่มันคนละเรื่องพออิ่มนมก็อย่างที่ว่าแหละอัลลอฮุบาริกลานาฟีฮิวะซิดนามินฮูเราดื่มนมกล่องก็เหมือนกันแหละนะดื่มนมกล่องก็เหมือนกันนั่นเยามาวุลิตุวันที่เราเกิดมางั้นลูกต้องทำดีกับแม่ถึง3ครั้งที่นบีตอบ1ท้อง2ดูแลลูก3อบรมสั่งสอนแต่พ่อครั้งเดียวพ่องานพ่องานหยาบเอามาเข้ามาในบ้านแม่กระปุงเราก็ต้องมีกำลังใจด้วยถ้าจืดก็อย่าถ้าเค็มก็อย่าว่าเค็มวันนี้รู้สึกเกลือเยอะไปหน่อยว่างั้นแหมเค็มอย่าไปว่าเดี๋ยวหมดกำลังใจนะวันหลังไม่ได้กินนะว่าดีจะให้กำลังใจครั้งต่อไปเกินน้อยนิดนึงทำดูแลกลมกลืนดีอะไรผู้หญิงต้องการให้กำลังใจพอเรื่องรายละเอียดตรงนี้เขามอบไปคนที่เป็นแม่3ครั้งที่ลูกต้องทำความดีต่อแม่แสดงว่าต้องทำความดีต่อแม่มากกว่าพ่อแต่นั้นหมายความว่าไม่ได้ทรยศต่อพ่อนั่นวันหนึ่งที่เราต้องมีนะที่ผมบอกว่า3วันสำหรับชีวิตยาวมาวุลิตตุวันที่เราเกิดมาถ้า4เดือนแล้วนะใครอย่าไปทำแท้งนะเพราะเด็กมีวิญญาณแล้วแต่ก่อนหน้านั้นอุลามะแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกไม่ต้องทำไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่เป็นไรเพราะยังเป็นก้อนเลือดมันก็อยู่ที่ว่ามันจำเป็นไหมตอนนั้นมีโรคหรือเปล่ามีผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าหมอเขาจะบอกอันนั้นเราต้องฟังหมอที่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่ถ้า4เดือนแล้วนะอัลลอฮ์ให้วิญญาณแก่เขาแล้วถ้าทำฮุกกลมเหมือนกับไปฆ่าเด็กในท้องที่เขาเรียกว่าเป็นยายเลียในยุคใหม่ฆ่าเด็กในท้องงั้นยามาอุลิตตุนะวันที่สองยามาอามูตุวันที่เราต้องตายอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าตายเมื่อไหร่แต่บอกว่าตายแน่นอนกุลูนับซินซาอีกตุนเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายแสดงว่าความตายมีรสชาติสำหรับชีวิตมันรสอะไรมันอยู่ที่เราปรุงแต่งรสในวันนี้รสศรัทธาต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ตายแบบสบายๆวิญญาณ
ลื่นไหลออกมาแบบไม่เจ็บปวดถ้าตายแบบโหดๆนะเมลิกัสมากระชากนะเจ็บระบมไปทั้งร่างกายแล้วก็ทุกเส้นขนจะเจ็บปวดแบบนั้นงั้นเยามาอามูตุเจอวันหนึ่งวันนี้แหละเป็นวันที่เราต้องตอบคำถามเมื่อเราถูกฝังไปแล้วไม่ได้ตายแล้วก็ฝังฟรีนะไม่ใช่นะเราต้องเตรียมเสบียงอ่ะเราต้องเตรียมเสบียงก่อนที่เราจะตายเสบียงมาตรฐานเสบียงของเราอยู่ตรงไหนตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงฟะอินนะคอยรซาดิตักวาเสบียงที่ดีที่สุดคือการตักวาต่ออัลลอฮ์คือทําหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์สั่งต้องไปตอบคําถามมีเลกัสมาถามต้องตอบคําถามไม่มีใครช่วยตอบคําถามได้ท่านนบีถึงสอนให้เรากล่าวตัสบีดซับบะตะกัลลอฮ์หรืออยู่ซับบิตุลลอฮุลละซีนาอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อ่านดุอาตัสบีทให้กับคนที่ถูกฝังไปแล้วว่าตรงนี้ยาวไม่เป็นไรมีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถกล่าวได้ว่าซับบะตะกัลลอฮ์ซับบะตะกัลลอฮ์เราว่าไม่ได้มันยาวก็อัลลอฮุมมะฟิลละฮูวะละฮัมฮูผู้ชายก็ใช้ดอเมทฮูได้ผู้หญิงก็ดอเมทฮูได้เพราะอะไรนะสรรพนามหรือผู้ชายเนี่ยอารียานกาวามูนาลานิซาผู้ชายเนี่ยควบคุมผู้หญิงงั้นสรรพนามอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะระฮัมฮูวะอาฟีวะฟูอันฮูได้ละหมาดคนตายก็ละหมาดผู้หญิงดุอาก็ไม่ต้องเปลี่ยนสรรพนามอัลลอฮุมะฟิลละฮูแหละผู้หญิงก็ฮูผู้ชายก็ฮูพอเปลี่ยนเป็นฮายุ่งแล้วเคยจำฮูมาเปลี่ยนไม่ฮายุ่งเลยอัลลอฮุมะฟิลละฮูมะฟิลละฮูฮายุ่งละหมาดไม่เสร็จนะงั้นอัลลอฮุมะฟิลละฮูวะระฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟูอันฮูนี่เราให้แก่กันและกันในความเป็นพี่น้องมุสลิมนะต้องทศสวนนะไม่ได้ตายฝังแล้วพ้นเลยไม่ใช่นะจะลำบากขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หลังจากที่ตายไปแล้วพี่น้องรู้เทือนวันนี้หนึ่งอะไรที่เป็นประโยชน์หลังตายเนาะเลยหนึ่งคืออะไรฮะอะไรนะหนึ่งซอดาเกาะห์ญาริยะห์ซอดาเกาะห์ญาริยะห์คือซอดาเกาะห์คือการเสียสละออกไปญาริยะห์ญารินแปลว่าไหลมาอุนญารีน้ำไหลงั้นซอดาเกาะห์ที่มีบุญไหลสู่เราตลอดเวลาญาริยะห์เช่นอะไรสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างศาลาท่าน้ำขุดบ่อน้ำอะไรที่สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์เราทำเถอะบุญจะไหลสู่เราตลอดเวลาสู่เราตลอดเวลา2อิลมุลยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ยังประโยชน์ให้กับเราเรียนแล้วรู้แล้วปฏิบัติแล้วก็สอนเรียนรู้ปฏิบัติแล้วสอนอย่าเก็บนำความรู้ติดตัวไว้แล้วก็ไม่แบ่งให้กับคนอื่นเป็นคนที่เหนียวที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดงั้นมีความรู้อย่าหวงอย่าให้ความรู้ตายไปกับเราเมื่อเราตายไปแล้วมุสลิมบางคนไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ขี้หวงขี้เหนียวอยู่ที่หาดใหญ่คนอ่างทองถามว่าสูตรไก่ย่างหาดใหญ่ไก่ทอดมีอะไรบ้างมันบอกไม่บอกเดี๋ยวมาขายแข่งกับมันหรอคนอ่างทองจีบจักรยานไปหาดใหญ่หวงทำไมกำลังบอกกับพี่น้องมุสลิมว่าเราตายได้แต่ความรู้อย่าตายไปจากโลกความรู้ต้องไม่ตายหวงกระทั่งสูตรไก่ทอดหวงอะไรเขาไปทอดไก่ขายโดยสูตรเราได้บุญลูกเขากินเขาได้บุญหลานเขากินเขาได้บุญเขาได้เงินสูงโลกเรียนศาสนาเขาได้บุญประกอบอาชีพได้บุญหมดเลยนั่นอย่าใจแคบถ้ามุสลิมใจแคบบรรดาซอฮาบะห์ใจแคบนะการปฏิบัติตนของนบีจะไม่ถูกเล่าขานถึงพวกเราเอ้ยนบีทำยังไงไม่บอกทำไมไม่บอกว่ากลัวคุณได้ดียางั้นอิลมุนยุนตะฟะอูบิฮีและสามคืออะไรลูกที่ซอแล้วลูกซอไม่ใช่ชื่อซอแล้วนะลูกที่มีศีลธรรมมีความรู้อิสลามปฏิบัติตามอิสลามอยู่ในร่องรอยอิสลามขอดุอาให้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นขอหรอก
เดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มจ้างกันเป็นอาชีพใหม่ไม่รู้กระเทือนใจใครหรือเปล่าขอมาอัพถ้ากระเทือนใจก่อนตาย7วันไม่รู้นะเอ้าดูท่าป่วยแย่แล้วเอ้าเดี๋ยวมารวมอ่านกุรอานกัน3วัน7วัน 25,000 ให้ลงเลยนะไม่ไปหอนไม่มันหอนตัวไหนตัวไหนสมัยก่อน2ตัวเนี่ยเอาตัวนี้เลยก็ได้โอ้เกิดมาดำเป็นแบบนี้แหละนี่พอเห็นก็บอกแม้ไม่เห็นสักดีแหละผมน่ะที่ขาวก็มีฟันเท่านั้นแหละแล้วก็หัวจะงอกอ่ะปีนี้อายุ70ขึ้น71แล้วหลงๆลืมนะละหมาดสุนัตแล้วนึกว่ายังไม่ได้ละหมาดก็ยังดีนะบวชได้ครึ่งวันแล้วคิดว่าได้เต็มวันแล้วอ้าวนะยาวมาอามูดเอาละถึงลูกก็ตัดไปมั่งนะอะไรมันขวางกันหลุดไปมั่งอีกวันหนึ่งพี่น้องที่เราต้องเจอเยาว์มาอุบอสุฮัยยาวันที่เราจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมีชีวิตเพื่อรับการสอบสวนไม่ใช่ตายแล้วตายเลยนะอัลลอฮ์จะไม่ให้เราตายเลยหรอกอัลลอฮ์ให้เรามาแต่ซาวดูให้มาทำมาหาเสบียงแบบอิสลามอย่าไปเป็นแบบอื่นแบบอิสลามแบบไหนพี่น้องเอาไปใช้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นแม่ค้าค้าขายอย่าโกงแต่ช่างอย่าปลอมปนสินค้าอย่าชาร์จราคาพูดไปตรงๆอย่าหลอกเดี๋ยวนี้หลอกหมดไข่ก็หลอกใช่ไหมปลาอะไรมันนั่นดูโทรทัศน์สดข้างในเป็นสำลีเออมันหลอกเดี๋ยวนี้องุ่นข้างในเป็นแป้งนะลูกสวยเลยข้างในเป็นแป้งนี่คือของกินที่เห็นกับตาจะกินอยู่แล้วมันยังหลอกเรางั้นวิถีชีวิตน่ะอย่าให้ใครหลอกอย่าให้ใครหลอกงั้นอัลเลาะห์จึงกำชับเราว่าเมื่อเราจะต้องเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมีชีวิตอยู่แบบไหนวะลออะลัมไอชีวิตก่อนมาเนี่ยเราสารภาพต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ถามเราในอัลลัมอัรวะในโลกแห่งวิญญาณที่เราว่ามาจากอัลลอฮ์นะไม่ได้มาจากตัวตนของอัลลอฮ์นะมาจากวิญญาณที่อัลลอฮ์ให้ไว้แล้วแล้วถามวิญญาณต่างๆเหล่านั้นว่าอัลัสตูบิร็อบบิกุมฉันเป็นเจ้าของพวกท่านใช่ไหมอัลลอฮ์ถามเราในอัลลัมอัรวะโลกแห่งวิญญาณทุกวิญญาณตอบว่ากอลูวิญญาณทั้งหลายได้ตอบว่าบาลาใช่แล้วพี่น้องสังเกตนะนักนะฮูเขาบอกว่าถ้าตอบว่านะอัมอาจจะมีอย่างอื่นแทรกถ้าตอบคำว่าบาลาไม่มีอะไรแทรกเช่นยังไงล่ะตอบว่าอิ่มยังอิ่มแล้วแต่ว่าถ้าให้กินได้อีกหน่อยนึงถ้าให้หิ้วไปบ้านด้วยได้อีกเยอะเลยอย่างเงี้ยถ้าบาลาตอบไม่ได้นะแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างเรามาด้วยวิญญาณเหล่านั้นแหละให้มาสู่ร่างกายของเราบิดากัดมาถามจะให้มีไหมเนี่ยจะให้เกิดไหมแต่ให้เกิดก็คือเกิดก็มีอยู่ในท้องแม่งั้นวิญญาณตอบมาแล้วและพอเราเกิดมาสู่โลกดุนยานี้แล้วเราหลงอ่ะเราลืมคำตอบที่เราตอบต่ออัลลอฮ์ในอัลลัมอัรวะว่ากอลูบาลาอัลลัสตูบิร็อบบิกุมกอลูวิญญาณตอบว่าบาลาใช่แล้ววันนี้เราอยู่ในโลกดุนยามันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะหนึ่งมันมีกระแสเบี่ยงเบนที่เราไม่รู้จักอิสลามเราก็ถูกหลอกนะเราก็ถูกหลอกเพราะนั้นจะอยู่แบบอิสลามไม่ให้ถูกหลอกอยู่ยังไงต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์
อีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วก็ต่ออัตต่ออัตเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเชื่อแล้วก็ปฏิบัติงั้นมุสลิมจะบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเอ้ยละหมาดสิละหมาดยังยังแล้วทำไมไม่ละหมาดเออรู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ทำเลยสักการละรู้แล้วรู้แล้วไม่ได้ทำเลยไม่ใช่งั้นอิซซะเกียรติยศแบบชะรีอะห์อิซซะชะรีอะห์คืออะไรต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และต่ออัตตพระองค์และแปลว่าเชื่อมเชื่อต่ออัตเชื่อละแล้วก็ต่ออัตต้องไปด้วยกันเชื่อแล้วไม่ต่ออัตก็ไม่ใช่อะติอุลลอฮ์วะอะติอุรอซูลและภาพของการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามแบบรอซูลทำให้เห็นรอซูลทำให้เห็นแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้ทำแบบนี้รอซูลทำให้เห็นงั้นคือว่าอิซซะชะรีอะห์2ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เรารู้ศรัทธาแต่ว่ามันสิ่งบอกมีสิ่งบอกเหตุที่จะบอกว่าโลกนั้นพินาศเดี๋ยวนี้เราเห็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ภูเขาต่างๆมันพังแบบปุยนุ่นง่ายน้ำทะเลมาตึกง่ายแผ่นดินถล่มมันง่ายได้มากมายมหาศาลแล้วนบีก็บอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์โลกจะพินาศนั่นดวงที่จะขึ้นทางทิศตะวันตกวันนั้นผมดูทีวีพี่น้องเขาพูดถึงนั่นดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมบอกว่าก่อนที่โลกจะสลายดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเพราะกระแสโลกก็โลกมันเอียงน่ะมันจะเอียงแบบไหนเราไม่รู้เรื่องดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วโลกจะพินาศปินซึงบอกเหตุว่าโลกจะพินาศตอนนี้โลกมันยังไงเราตอบไม่ถูกเรื่องดาราศาสตร์เขาใครพูดครับผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาต่อรอสลาพูดที่มันตรงกับอันอิสลามไม่ใช่บังเอิญตรงกับความจริงที่อัลลอฮ์บอกนี่คือเกียรติยศของเราที่เรานับถือศาสนาอิสลามเคยอ่านข้อความที่ยิวคนหนึ่งรับอิสลามเพราะสงสัยว่าผู้หญิงที่ถูกยาแล้วทำไมต้องมีอิดดะห์3เดือนถ้าหญิงมีประจำเดือนถ้าอยู่ในช่วงวัยมีประจำเดือนทำไมต้องให้พ้น3เดือนก่อนถ้าวัยมีประจำเดือนถ้าวัยไม่มีเมนก็นับ3เดือนมันสงสัยไอ้พวกนี้มันสงสัยแล้วมาสืบหาคนหามันก็พบว่าถ้ายังไม่ถ้าเท่านั้นนะถ้าถูกยาแล้วเนี่ย เมนยังไม่มา3เดือนยังไม่พ้น3เดือนมันจะมีเชื้ออสุจิของสามีเดิมติดอยู่ในมดลูกแล้วสามีคนใหม่ที่มานิกะห์ที่ยังไม่ถึง3เดือนมาแต่งงานด้วยไม่ถึง3เดือนมันก็จะมีเชื้อของสามีเดิมติดไปกับเชื้อของสามีใหม่ด้วยในมดลูกแล้วมันก็จะเกิดความสงสัยว่าลูกใครลูกใครใช่ไหมถ้าเรามั่นใจไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่รักเด็กคนนั้นมันผิดด้วยหรือที่มันเกิดมามันผิดที่เราใช่ไหมมีความจงเกลียดจงชังว่าไม่ใช่ลูกของเราข้อพิสูจน์ตรงนี้เป็นแรงดลใจให้เขาได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์และรับอิสลามแล้วเขาก็บอกว่าภรรยาของเขามีลูก3คนลูก2คนของเขาไม่ใช่ลูกเขาคนเดียวลูกคนแรกของเขาไม่ใช่ลูกเขาคนเดียวเพราะติดจากสเปิร์มของสามีคนเดิมแต่อีก2คนหลังเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์นี่คือคำตอบงั้นอิสลามจะท้าทายโลกในระดับหนึ่งเวลาเขาเผากุรอานเราก็โกรธหน้าดูทำไมเผากุรอานแต่เมื่อเผากุรอานทำลายกุรอานแล้วโลกอีกส่วนหนึ่งเขาสงสัยว่ากุรอานมีอะไรที่ต้องเผาต้องทำลายพวกฝรั่งมังค่าเขาไปอ่านอันกุรอานและกุรอานจะให้คำตอบแก่ชีวิตทุกเรื่องทุกเรื่องมีคำตอบในอันกุรอานเนื่องจากเราอ่านอย่างเดียวและเราไม่ได้ศึกษาความหมายเจาะลึกเราก็เลยไม่ค่อยได้ทราบซึ้งเท่าไหร่แต่อัลฮัมดุลิลละห์แล้วอย่าเลิกการอ่านนะอ่านไป1อักษรได้10ความดีอ่านเพราะอ่านไม่เพราะอ่านให้ถูกใช้ได้นี่คืออิซซะห์ชัรอียะห์เกียรติยศที่มาทางศรีอะห์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์วางไว้และเป็นคำตอบที่ท้าทายโลกเราก็เชื่อมั่นวันอาคิเราะห์มีจริงอันนี้เราเชื่อแล้วมาลาอิกะห์มีจริงมีเลขาเยอะแยะไม่มีใครรู้จำนวนนอกจากอัลลอฮ์
และมลาอิกะฮ์ทั้งหมดนั้นลายะซูมาอัมรัลลอฮ์วะยัฟอะลูนมายุมารูนจะไม่ทรยศต่อคำสั่งของอัลลอฮ์แต่จะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาใช้ทำหน้าที่เต็มไปหมดนะทำหน้าที่เต็มไปหมดแต่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราพี่น้องเมื่อเราทำความดีมลาอิกะฮ์ที่บันทึกความดีจะจดบันทึกทันทีทำหนึ่งได้สิบหรือหลายร้อยเท่าอยู่ในอิคลาสในตัวเขาตั้งใจเพื่ออัลลอฮ์แต่เมื่อเราทำความชั่วมลาอิกะฮ์ทางซ้ายจะจดความชั่วที่เราทำมลาอิกะฮ์ที่อยู่ทางขวามือที่บันทึกความดีจะบอกกับมลาอิกะฮ์ข้างซ้ายว่าได้โปรดประวิงเวลาอีก6ชั่วโมงซิตตุซาอาต6ชั่วโมงเพื่อให้เขาได้กลับตัวเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์ไม่อยากให้เขาบาปเราจึงสรุปได้ตรงนี้ว่าเราสามารถถ้าเราทำความผิดด้วยความผิดพลาดหรือตั้งใจมีเวลาสำหรับเรา6ชั่วโมงเท่านั้นที่จะต้องถูกบันทึกถ้าผ่าน6ชั่วโมงไม่ได้ข้างซ้ายบันทึกแล้วเมื่อบันทึกมันแห้งแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงนอกจากเราเตาบ้าตนต่ออัลลอฮ์ก็ไม่รู้อัลลอฮ์จะรับเตาบ้าหรือเปล่าทั้งนั้นที่อัลลอฮ์บอกจะเตาบ้าแหละงั้นคือการระวังตัวงั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะเราต้องเอาอวัยวะทุกส่วนที่อัลลอฮ์ให้มาน่ะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ปากอัลลอฮ์ให้มาโอ้ยถ้าไปสร้างปากเองอัลลอฮ์สั่งมาไม่ให้มีหน้ามีตามีตาข้างนึงแล้วหูเหอไปใส่เอาเองเถอะโอ้โหเราต้องใช้งบเยอะแยะเลยงบใส่ปากต้องไปทำให้ปากเจออีกทำไปเจอวันซื้อกันเน่าหลายคน 2-3 คนนะอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแต่นี่อัลลอฮ์ให้มาสมบูรณ์ให้หูมาให้จมูกมาให้ตาให้หูมาเนี่ยถ้าเราเอาเองนะมาใส่เองนะผมเอาแค่รูนั่นแหละใบไม่เอาหรอกอัลลอฮ์อักบัรมันเท่าไหร่ใบหูเท่าไหร่แล้วผิวหนังระดับไหนมาทำหูเนี่ยใช่ไหมเมียดึงก็ไม่ขาดหัวลากก็ไม่พังนี่เนี่ยอัลลอฮ์ให้มานะแต่นี้คิ้วอัลลอฮ์ก็ให้มาเขาห้ามโกนคิ้วผมก็จำมาว่าเขาห้ามโกนคิ้ววันหนึ่งกลับจากศาสนูยืนที่ป้ายรถเมย์ก็มีคนก็มีร่มกับกางมีผู้หญิงคนหนึ่งมีหนังสือพิมพ์มันไม่ปิดหัวมันทำอย่างเงี้ยผมว่าไอ้นี่มันแปลกว่ะฝนตกไม่กลัวจะเป็นหวัดไงมันทำอย่างเงี้ยมันเหมือนจะกลัวน้ำฝนความน่าสังเกตของเราก็ดูคิ้วไม่มีคิ้วที่ล่อสร้างมันโกนออกหมดแล้วมันเขียนบางทีก็เสมอไม่เสมอน่าเกียดน่าเกียดอย่าไปทำเอาแบบที่ล่อให้แล้วใครจะว่าไหมมึงคิ้วหนาไอ้คุณคิ้วหนามีคนกำชับว่าอย่าพูดมึงภาษาโบราณคุณคิ้วหนาท่านคิ้วหนาเหลือเกินอัลฮัมดุลิลละห์แค่นั้นพออัลลอฮ์สร้างเรามาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปทำหูไม่ต้องไปทำหน้าไปทำละไม่พอดีละยุ่งทำเสร็จแล้วครั้งนี้เป่งดีครั้งนี้เหี่ยวสามีมองดูเมียกูทำไมมีสองหน้าไอตอนไปขอหน้าเดียวพออยู่มาได้หน่อยมีสองหน้าอย่าไปทำงั้นความสวยสวยที่ไหนสวยที่ใจลึกหนึ่งลึกไหมเนี่ยรู้นะว่าคิดอะไรอยู่คิดว่าศาสนาของอัลลอฮ์นี่แน่นอนที่สุดคนจะงามงามนิสัยใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยวาจาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนใดนะควรจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตกว่าจะได้มันอยู่ที่ใจนะคนนี้ตอบถูกนี่วันนี้แจกอะไรบอกว่ามีทำไมสวยที่ใจงั้นใจต้องอะไรมันต้องมีอิสลามในใจพอมีอิสลามในใจปุ๊บเนี่ยใจจะสั่งการชีวิตสั่งสมองอัลลอฮ์ท่านให้เราขอดุอาอ่ะยามุกัลลิบันกุลูบโอ้ผู้พลิกหัวใจคือใครอัลลอฮ์ซับบิตกอนบีขอแล้วให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงแน่วแน่แนบแน่นเกาะลึกอาลาดีนิกาวาลาตอติกต่อศาสนาของอัลลอฮ์และการเชื่อฟังพระองค์หัวใจเนี่ยอุลามะเขาเปรียบไว้
เหมือนกับปุยนุ่นหรือขนนกมันจะพลิกไปพลิกมาตามความแรงของลมที่มันพัดอาจจะพลิกไปได้ไกลหน่อยถ้าลมแรงใกล้หน่อยถ้าลมมันน้อยก็หล่นลงมาใช่ไหมแต่เราต้องคอนโทรลมันให้มันพลิกตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะให้มันพลิกหัวใจพลิกตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยการขอดุอาอ่ะซับบิดกอนบีอะลาดีนิกาวาลาตออติกให้มั่นคงอยู่กับแนวทางที่อัลลอฮ์บอกและการเชื่อฟังพระองค์สะมีอ์นาวะอะตอนาได้ยินแล้วปฏิบัติตามไอ้รู้แล้วรู้แล้วอย่าพูดนะทุกวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้วถามว่าละหมาดตะฮัจญุดยังรู้ยังรู้แล้วทำยังยังดุฮารู้แล้วรู้แล้วทำยังยังสุนัตรวาติบรู้ยังรู้แล้วรู้แล้วทำยังยังละหมาดฟัดดูรู้แล้วรู้แล้วทำยังยังอ๋อตอบไม่ได้ยังอัลลอฮฺอักบัรนะอูซุบิลลาห์นะงั้นเราต้องแน่วแน่อยู่กับศาสนาอยู่ที่ใจใจคิดยังไงเห็นคนหล่ออัลฮัมดุลิลละลดสายตาเห็นคนสวยผ่านมามองผ่านไปแต่ถ้าเรากลับไปมองแบบนี้อีกเราจะถูกถามในวันกิยามะห์ว่าคุณคิดอะไรอยู่มองเนี่ยให้แน่ใจเหรอให้แน่ใจว่าใครใช่ไหมนี่ใช่ไหมของเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยมาผ่านมาเห็นได้มาโอ้โหไม่มองผู้หญิงเลยสมัยก่อนผมอยู่ปะเนาะเรียนปะเนาะโอ้โหวะเราะไม่เข้าใจว่าวะเราะไอ้ของที่ไม่ดีไม่ต้องไปทำของมักกะโรมักกะโรอย่าไปทำก็คิดว่าวะเราะต้องคุมผ้างี้คุมผ้าก็ซื้อผ้าบางๆขาที่มันกล้างคุมโอ้วันนั้นวะเราะมากคนมาเรียนหนังสือที่อาจารย์นบีดีนเยอะผมว่าเราะมากคนมาเรียนกันเยอะสาวๆก็เยอะเดินผ้าปิดหน้าเลยว่าเราะตกตะพานตกตะพานเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยว่าเราะทำไมต้องโดนแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่ไงว่าเราะคือระวังสิ่งที่ไม่ดีสิ่งฮารอมแน่นอนมักกะเราะอย่าไปเอาสิ่งที่น่าเกลียดอย่าไปทำนะนั่นคือวะเราะเราคิดผิดต้องสารบันคุมผืนห่มผืนคุมโอ้ยุ่งเลยเบื้องสารบันแล้วเรานี่นะของชุบฮัตอย่าไปยุ่งมันมีของฮาลาลมีของฮารอมมีของชุบฮัตฮาลาลใบยินชัดเจนฮารอมชัดเจนอัลลอฮ์บอกนี่ฮารอมฮารอมฮารอมอันนี้ฮาลาลฮาลาลฮาลาลชัดเจนแต่ของชุบฮัตเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมมันก้ำกึ่งใบหน้าใบหน้า50 50รู้สักมั่งได้ประโยคแล้ว นะ50 50งั้นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมมีอยู่วันนึงก็เชิญไปละหมาดคนตายที่นู่นลำเจียกเชิญอาจารย์บิดินเรือ12ลำโอ้โหไอ้ตอนนั้นไม่คิดอะไรมากเชิญไปละหมาดก็ได้ตังค์ก็ยิ้มแล้วแจก20บาทโอ้คนรวยด้วยลงมาก่อนเลยมาขึ้นเรือไอ้แปะขายโอเลี้ยงมาพอดีสั่งโอเลี้ยงกินกันหน้าดูเลยคนละถุง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 เหลือตั้ง10กว่าบาทไอ้แปะอาจารย์มาเห็นบอกทิ้งโอเลี้ยงทั้งหมดในทุกลำเรือเอาโอเลี้ยงชาดำเย็นทิ้งทั้งหมดห้ามกินโอ้โหเพิ่งดูดไปได้นิดเดียวไอ้นั่นก็บอกเฮ้ยกูดูดเยอะแล้วกูคุ้มแล้วมึงล่ะมึงกูดูดนิดเดียวอ่ะต้องทิ้งทั้งหมดเลยก็มีคำถามในใจว่าอาจารย์สั่งให้ทิ้งทำไมเดาสิเพราะอะไรเขาไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือเปล่าใช่ไหมฮาลาลชัดเจนฮารอมชัดเจนแต่ไม่ชัดเจนที่อยู่ระหว่างฮาลาลฮารอมคือชุบฮัตมันเอาหม้อมาต้มน้ำอะไรยังไงเขาคิดล้างแก้วยังไงใช่ไหมแล้วเราไปกินแบบนั้นมันจะทำให้หัวใจเราบอดยังไงมันไม่นึกถึงอิสลาม
มันจะหายใจคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นขอฮาลาลกินเถอะฮารอมอย่านิดเดียวกับทำแล้วอัลเลาะห์ให้บารอกัตบารอกัตคืออะไรบารอกัตคืออะไรคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวไอ้ตรงเนี้ยเราก็เอาบารอกัตเนี่ยไปใช้ในพิธีการต่างๆสมมุติตะบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันให้เราดุอาเราก็บอกบารอกัลลอฮุละกุมาวะบารอกะอะลัยกุมาวะจะมะอะบัยนะกุมาฟีคอยรินนบีบอกแค่นี้ชัดแค่นั้นแหละตอนนี้คนไม่รู้อิสลามให้มุสลิมขึ้นไปอวยพรขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่กันยืดยาวเหมือนไม้ทายอดทองกระบองยอดเพชรเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยและอัลลอฮ์ด้วยช่วยบันดาลให้มีความสุขตลอดกาลงั้นนี่แหละมันเป็นชิริกไงงั้นเราผูกกับอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์เป็นเจ้าบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สั่งมาปฏิบัติสมิอนาวะอัตตนามีอะไรไม่ที่อัลลอฮ์สั่งมาทำแล้วตายละหมาดซุบฮ์ตายไอ้นั่นถึงอายันไม่ใช่พอจะละหมาดแล้วมันอึดอัดมันเครียดมันหัวปวดหัวท้องจะเสียมันกังวลใจไปหมดสยูตายไม่ใช่ไม่ได้ยากเลยของอัลลอฮ์ไม่ได้ยากเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์กำหนดขึ้นเนี่ยมีคนหลงหลายคนหลงผิดวัตถุสำคัญตะกุดสำคัญอะซีมัตอุลามะคิลาฟการฝ่ายหนึ่งบอกไม่เอาอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะเขียนไว้ก็ได้เพราะอะไรล่ะเวลาวิกฤตเกิดขึ้นปุ๊บนึกถึงใครนึกถึงตะกุดนี่ถ้าไม่มีตะกุดเนี่ยกูตายแน่แล้วอัลลอฮ์ไปไหนอัลลอฮ์กระเด็นไปแล้วไหนล่ะอัลลอฮุร็อบบุนาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนพอรถความอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก่อนบาดแผลว่าที่หลังมันจะโอ้ยมันจะโอ้ยก่อนนะนะไอ้ไม่ใช่อิสลามมันจะโอ้ยก่อนพอการหล่นมาเช็คไอ้รายแล้วเคยเป็นไหมผมเป็นบ่อยซาตานมาก่อนอิสลามมาทีหลังอิสลามมาไม่ทันซาตานเดินเตะอะไรแล้วบ่นไปยาวเลยเพิ่งอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นถ้าตายไปก็นั่นแหละงั้นระวังนะอิสลามไม่ทันซาตานนะเราต้องให้ซาตานไปที่หลังงั้นเราก็จะเอาอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ความคิดความเชื่อแบบอิสลามจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยดิวก็เขียนอะไรไว้เต็มไปหมดเลยงั้นเราฉลาดเราคิดว่าเราฉลาดเขียนดูอา20บทแปะไว้ข้างฝาเราไม่อ่านเราไม่ท่องเราไม่กล่าวเราไม่อ่านอย่ารอยาทุฮันกูขอให้ได้แผ่นที่1อัลเลาะห์วันนี้เครียดเหลือเกินขอให้ได้แผ่นที่9อย่างงี้ล่ะดาอายะดูคือเราพูดเรากล่าวเหลืออีก30นาทีมีคำถามเหลือ4คำถามเหลืออีก30นาทีเหรอผมยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนี่ยดูชีวิตที่ดีตามแบบอิสลามมันมีเยอะคุยแล้วก็เยอะ1อันตะคุรยามินัซูลูมาติลันนูรเราต้องปลดตัวเองออกจากความมืดสู่แสงสว่างมืดคืออะไรสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามความบาปทั้งหลายเป็นความมืดซูลูมาตนูรคืออิสลามต่อให้คนทั้งโลกรวมกันทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ก็ยังคงเป็นเจ้าไม่มีใครเป็นเจ้าได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวัตถุไม่เป็นเจ้าแต่วัตถุมีมาเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์อุลามะท่านหนึ่งท่านพูดไว้ดีอัลลอฮ์สร้างภูเขาและแผ่นดินมาเพื่อรับใช้พืชสร้างภูเขาแผ่นดินพืชงอกงามอัลลอฮ์สร้างพืชมาจากภูเขาและแผ่นดินนั้นเพื่อรับใช้มนุษย์และสัตว์มนุษย์ก็กินพืชกินสัตว์กินต้นไม้ต้นไม้ยังกินได้มันตัดไปขายยิ่งไม้มาฆ่าด้วยราคาแพงใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาเพื่ออำนวยประโยชน์แก่มนุษย์หัวละที่คอร์ลกอร์ละกุ้มมาฟินอัดดิจามีอาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหมดแล้วคำถามที่อุลามะคนนี้ตั้งไว้ก็คือว่าแล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่อรับใช้ใคร
ตอบสิอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อรับใช้ใครครับนั่นแหละคือรับใช้อัลลอฮ์เพื่อรับใช้อัลลอฮ์คืออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์คืออะไรอิบาดะห์คืออะไรฟิอลุกุลลิมายะตะกอรบุอิลัลลอฮ์ทำทุกสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารอรถเมย์ยังไม่มาซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มันมาแล้วมันไม่รับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์รับไปแล้วมันดันเราไปข้างหลังเลยข้างหน้าพอมันลงไม่ทันมันต่อเติมป้ายให้อะอูซุบิลลาห์อะอูซุบิลลาห์ผมนี่ตอนนี้นะใจไม่ได้อคติหรอกความบอบช้ำมันตอกย้ำทุกวันทุกวันเลยตัดสินใจจะไม่ทำอย่างหนึ่งด้วยตัวเองต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกแท็กซี่ขาวไอ้เขียวเหลืองเรียกมันทีไรไก่เรียกมันทีไรรถติดเรียกเมื่อไรตอนเช้ามันจะส่งรถเช้ามันจะส่งรถเรียกอะไรไม่ไปผมก็เลยตัดสินใจโดยส่วนตัวว่าต่อไปนี้จะไม่เรียกแท็กซี่เขียวเหลืองแต่จะเรียกทุกยี่ห้อที่ไม่ใช่เขียวเหลืองมันทำให้ผมต้องอดทนรอรถนานมากขึ้นจริงนะแต่ไปนั่งรถสีอื่นมันก็บอกเขาเล่นตัวส่วนมากจะเป็นรถส่วนตัวนะก็อย่าเชื่อผมนะเริ่มสรุป13พี่น้องดูเราดูแลตัวเองหนึ่งอะไรที่เป็นความมืดมืดคือสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเป็นความมืดไปสู่แสงสว่างที่เป็นอิสลามอิสลามมีคำตอบทุกเรื่องเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรนบีบอกบ้านที่ดีที่สุดของมุสลิมคืออะไรหนึ่งครอบครัวที่ดีที่สุดคือหนึ่งซาวยะตุสซอลิฮะห์ภรรยาที่มีอิสลามซอลิฮะห์ไม่ได้สวยนะถ้าสวยเป็นของแถมหรือสวยในสายตาของเขานั่นคือของแถมคนชอบความสวยไม่เหมือนกันบางคนชอบจมูกโด่งบางคนชอบจมูกแบนพื้นที่กว้างดีอะไรแบบนี้แล้วแต่ที่ชอบหน้าใหญ่เล็กหน้าเรียวความชอบไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้เราอะไรสวยหมดในสายตาของผู้หญิงผู้ชายสวยหมดโต๊ะเป็นแบบนี้ก็สวยแบบนี้สวยแบบของโต๊ะและเป็นคนที่สวยที่สุดในโลกมีคนเดียวเท่านั้นใครจะเหมือนเราอ้าวมีใครเหมือนเราไหมอือก็ต้องภูมิใจฮะอ้าวเราต้องภูมิใจเหมือนนิ้วมือลายนิ้วมือของเราที่เราสร้างมาเหมือนใครในโลกไหมไม่เหมือนอัลลอฮ์สร้างได้ยังไงอ่ะอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์สามารถเหนือทุกสิ่งไม่เหมือนนี่คือความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะบุคคลที่เป็นประโยชน์จากการสืบเสาะค้นหามันเป็นคำตอบที่อัลลอฮ์ให้ไว้กับคนงั้นคนไม่สวยเราก็ไปกุ้มใจไม่อยากไปไหนเลยเครียดทำไมมึงเครียดล่ะกูเตี้ยด้วยผิดตรงไหนวะที่เกิดมาเตี้ยเออขึ้นรถเมย์จับเครื่องดูไม่ไหวก็จับพนักนั่งก็ได้โอ้เขาเครียดมากเขาไม่ไปไหนเลยแล้วก็ดำเขาบอกถามว่าอยู่ในบ้าน20ปีมึงขาวไหมมันก็ไม่ขาวมันกลับไปสู่สูตรเดิมที่เราตอบว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันได้สร้างยินไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์งั้นจุดสำคัญคืออิบาดะห์สั่งเรื่องอะไรมาทำอย่าไปว่าใครอย่าไปด่าใครปากระยงว่างซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลบัดกวาดบ้านไปมันเหนื่อยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปปวดไม่รู้จักเก็บที่อะไรก็ไม่รู้เมื่อวานก็เก็บไว้แล้วอย่าไปเก็บที่นักซ่อนไว้เลยดูสิมันจะหาเจอมั้ยพอไม่หาไม่เจอมันก็ถามเราอีกโอ้โหจะไปตายได้ยังงั้นเชียวของสบายๆใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงเหนื่อยผู้หญิงเหนื่อยผู้หญิงเหนื่อยผู้ชายตื่นก่อนนอนทีหลังแล้วผู้ชายก็เอาเห็นแก่ตัวชอบตำหนิเขาอย่างเดียวตัวเองทำได้ป่ะก็ไม่ได้สักทีแล้วมันทะเลาะกันแล้วก็เราก็ฟังมึงเป็นผัวกูทำไมเอ้เราได้ยินช่วยตอบคำถามก็ไม่ได้แล้วเมียก็บอกว่าเอ้า
มึงเป็นผัวกูทำไมผู้ชายก็บอกแล้วมึงเป็นเมียกูทำไมใครจะไปตอบถูกอ่ะใช่ไหมงั้นบ้านมุสลิมบอกอย่างนี้หมดเวลาเขาบอกว่าอย่าเปิดดนตรีอย่าเปิดเพลงเพลงจะทำให้หัวใจตายด้านอย่าเปิดแต่ฟังแล้วมันเพาะยิ่งตายอรไทยด้วยเพาะเพาะเพลงเพาะนะฟังดูเศร้าโหแบบแต่เราต้องตัดใจไงไอลีลาไอภาษาที่นั่นมันแต่งอ่ะมันดีอะไรนะแฟนใครทำจะทำเลยไม่ได้อะไรอ่ะกับตั้งแต่นั้นอ้าวตายจำชื่อผิดอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์อินนาอิลัยฮิรอญิอูนตั้งแต่นั้นอ๋อตั้งแต่นั้นมาชาอัลลอฮ์จำแม่นไหนอุลุนอัซมีนบีที่เด่น5คนมีใครมั่งตอบสิ1ฮะนี่มูฮัมหมัดอิบรอฮีมมูซาอีซานัวนบีมาอีกแล้วพี่น้องครับก็ต้องจบแล้วแหละมาหลายทีคนนี้มาไม่ได้ดูกล้ามสิถ้ายาวต่อไปผมไม่รอดแน่เอาชีวิตรอดไว้ก่อนนี่ TMTV เป็นคนผู้มีส่วนก่อตั้ง TMTV ถ้าพี่น้องจะไม่ให้ TMTV จริงก็ช่วยกันบริจาคพ่อหลอทีวีไม่ได้ทำธุรกิจจะตั้งที่ไหนพี่น้องบริจาคมาได้ตังก็ไปเช่าสถานีก็นั่งพูดกันเขานอนกันแล้วเรายังพูดอยู่นั่นแหละอยากให้พี่น้องได้ความรู้อยากนึกรักในพี่น้องมุสลิมอุ้ยหมดเวลาเจ้าหน้าที่มาแล้วไม่ต้องตอบได้ไหมไปนอกบ้านมาตอนเช้าถึงมักริบไม่ได้ละหมาดโอ้โหไปนานไม่ได้ละหมาดซูรีและอัสรีและมักริบทั้งวันเลยนะนี่ถ้าแบบพุทธธุรกิจรัดตัวก็ละหมาดใช่ลำดับเรียงกันมาเลยซูรีมักริบอัสรีมักริบเขาเรียกกอดอบางคนไม่เรียกว่ากอดอแต่ความหมายคือใช่แหละเพราะว่าไปเถียงเรื่องกอดอไม่กอดอกอดอผู้ใช่แล้วไม่กอดอล่ะคือละหมาดที่ยังไม่ได้ทำก็อันเดียวก็นั่นแหละเถียงกันจนเป็นจนตายก็ทั้งว่าลูกสาวขอกันแต่งงานไม่ให้ไม่ได้เถียงกันตอนหลังจีนมาขอไปแต่งกับจีนจบนี่แหละทะเลาะกันเรื่องอุซอนลีอัลลอฮ์ไม่แต่งงานการไปขอไม่เอานี่อุซอนลีนี่แม่อุซอนลีถามละหมาดว่าเปล่าแล้วกูอยากรู้อัลลอฮ์ไปขอก็ไม่ให้คนจีนเอาไปซะเรียบร้อยจบน้ำหน้าพอถึงบ้านให้ละหมาดไหนก่อนเรียงเลยซูรีอัสรีมักริบเรียงละหมาดเรียงแล้วกอดออันไหนก่อนนั่นแหละกอดอกับอะดาเหมือนกันของยังไม่ได้ทำให้ทำเขาเรียกว่ากอดอภาษาอาหรับภาษาอาหรับเรียกตูไนตูไนทันทีทันใดน่ะตกลงละหมาดละหมาดเมื่อกี้ใครว่าละหมาดย่อบางคนมันตะแบงบอกอุ้ยละหมาดอยู่บ้านก็ย่อเดินทางก็ย่อถ้าอยู่บ้านย่อไม่ละหมาดเต็มไม่ย่อละหมาดได้ไงเดี๋ยวเกาะกูก็เห็นย่อเอากับมันดิพวกเรามีขำๆนี่แหละจนถึงไม่เครียดนะมีแบบอย่างนบีไหมที่ไปนั่งทำมากะเตะที่กูโบไม่มีแต่ไปนั่งอ่านในกูโบสทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันนี่ของพราหมณ์เป็นของพราหมณ์ทำบุญ3วัน7วัน100วันเป็นของพราหมณ์นะไม่ใช่ของอิสลามของเราก็อยู่ที่ไหนดุอาได้หมด
ถ้าลูกอ่านอะไรถึงพ่อหมดโดยไม่ต้องเนียดด้วยไม่ต้องว่าตั้งใจเอาบุญนี้ให้พ่อแม่ไม่ต้องเพราะลูกทำเนี่ยได้หมดนะเราขอดุอานะขอดุอาเรายกโทษให้กับเขาเอาล้อให้ความดีกับเขาขอให้เขาพ้นจากอาสากุโบสเอาล้อแล้วก็ขอให้เขาได้รับการสอบสวนแบบผ่อนปรนแบบแผ่นปรนหมดแล้วถูกแล้วพอรีบทำอะไรไม่ถูกเลยนะเคยกินข้าวรีบทำไม่ถูกตอนอยู่ปะเนาะรีบข้าวยังไม่สุกหิวก็หิวกินต้องหยอดก่อนแล้วบอกเออกับข้าวยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวตามหลังรีบอ่ะนี่แล้วเอ้ยผมนึกนะผมเคยนึกนะรีบแล้วก็พลาดแล้วก็ตกใจนึกอะไรไม่ออกผมนึกตอนใกล้ตายถ้าขณะนั้นน่ะบริการมาเราเห็นไอ้การเจ็บป่วยของเราก็เจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วสารพางกายอาการเป็นแบบนั้นบางทีเราลืมนะเราลืมกะลิมอนะลืมกะลิมอเพราะนบีให้สอนละใกล้ตายให้สอนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขานึกได้เวลาเขาว่าได้ปุ๊บไม่ต้องสอนแล้วให้ประโยคสุดท้ายเป็นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมอสุดท้ายสอนเขานะอย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ต้องใส่ทำนองบางคนใส่ทำนองคนสอนกับแทบตายคนตายตายไปแล้วมันมีไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าเลยว่าอะไรมันตายไปก่อนเราสอนอีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอแล้วใส่ทำนองลาต่อตายนักกอรีเนี่ยเขาว่ามีเพื่อนเป็นชีอะห์ในที่ทำงานผมจะละหมาดตามเขาได้ไหมเขามีหลักความเชื่อเหมือนกันซุนนีไหมชีอะห์ไม่เหมือนซุนนีของเขาก็เป็นของเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาของเราก็เป็นของเรานะละหมาดก็เป็นแบบของเรานะอย่าไปทะเลาะกันอยู่ที่ทำงานนะอะไรนะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมที่ทำงานร่วมกันแต่จุดต่างของอากีดะห์ของใครของมันนะเราไม่ว่าใครแต่ใครอย่าว่าเรามุสลิมบางคนเชื่อว่าน้ำดำๆเป็นน้ำวิเศษที่สามารถรักษาโรคได้จริงแต่ไม่ใช่น้ำวิเศษเป็นน้ำดำๆมาอุซัมซัมมาดิมาชูริบะละน้ำดำๆนั้นเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดื่มขออะไรอัลเลาะห์จะให้นั่นเป็นน้ำเดียวที่นบีสั่งว่าเวลาดื่มให้ยืนอย่างอื่นให้นั่งและอ่านดุอาอัลลอฮุมะอินนีอัสลุกะอินมันนาฟิอันวะริซกอนวาซิอันวะชิฟาอันมิงกุลลิดาอินขอให้พ้นจากโรคทุกโรคน้ำดำๆน้ำไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่น้ำวิเศษแต่มาอุซัมซะมาดีมาซุริบาละมันมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับนบีอิบรอฮีมพนางฮายัดไปอยู่ตรงนั้นนบีอิสมาอินไม่มีน้ำกินแม่ต้องวิ่งระหว่างซะฟากับมะรวะโอ้ยเล่ากันยาวนานนะนั่นน่ะเห็นไหมอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้มีแหล่งน้ำทั้งที่กันดารที่สุดแล้วคนในโลกที่มันศรัทธาต่ออัลลอฮ์กล่าวหาว่าน้ำดำๆสกปรกที่สุดเพราะอยู่ในแหล่งต่ำจะต้องมีของไม่ดีต้องไหลมารวมตรงนั้นแต่เมื่อพิสูจน์แล้วปรากฏว่าโมเลกุลของน้ำดำๆอะไรก็ตามเนี่ยมันละเอียดอ่อนและสะอาดที่สุดที่โลกรับรองมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเลยนะงั้นโมเลกุลจะสวยงามมากและน้ำนี้จะมีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่เหือดแห้งมาอุซัมซะมะลิมาชูริบะละเวลาจะดื่มก็ขอดุอาบางคนบอกว่าเออน้ำมันน้อยน้ำซ้ำน้อยประปนกับน้ำอื่นได้ไหมก็ได้ก็ได้น้ำซ้ำน้อยน้ำอื่นเยอะหน่อยจริงป่ะนบีปักที่หลุมศพเนี่ยเพราะอะไรครับนบีเห็นการลงโทษอยู่นะทำร้ายคนอื่นฉี่แล้วปัสสาวะแล้วปัสสาวะระวังมันกระเด็นเปื้อนผ้าเปื้อนเสื้ออะไรเนี่ยต้องระวังผู้หญิงเขาสบายเขาใส่แผ่นพงแผ่นเพื่ออะไรได้ไม่ใช่แสงแผ่นเพื่อน่าเกลียดเป็นชูผู้ชายต้องไว้ลายผู้ชายต้องไม่ใส่แผ่นเพื่อนนะงั้นเนี่ยนบีเอาการเป็นลำฉีกแล้วก็วางไว้ที่กุโบสถ์แล้วก็ขออุทิศต่อเราว่าขอเราได้ยกโทษให้กับชาวกุโบสถ์สามหลุมนี้จนกว่าการอินทผลัมจะแห้งไม่ได้หมายความว่าเอาการเป็นลำไปปักแล้วจะพ้นจากกุโบสถ์บางคนคิดผิดพอปากแห้งคือมาเอาของใหม่มาปากพอปากแห้งเอาของใหม่มาปากอีกคนว่าโอ้มึงทำงี้ก็แย่ที่ปลูกมันเลย
เราลงย่อมันปลูก3ต้นกลางหัวท้ายไม่ใช่นะนั่นแสดงว่านบีรู้ว่าอาซาบกุบฏมีจริงแสดงว่านบีขออนุญาตอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบรับแสดงว่าเราต้องระวังอย่าไปว่าใครอย่าไปยุแย่อย่าไปอะไรกันปัสสาวะมันจะไม่ใช่ว่าที่ปัสสาวะเป็นของเราจะทำยังไงก็ได้ผู้กรมมีเราสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะที่อัลเลาะห์บอกก็พี่น้องผมอาจจะตอบไม่ครบแต่เวลาหมดแล้วนะผมว่าผมยังเข้าเรื่องนิดเดียวนะก็ขออนุญาตต่อรอถ้าอะไรที่มันแบบล่วงเกินพี่น้องทำให้พี่น้องกระเทือนใจก็ขอมาอัพด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปออกพูดที่ไหนพอไปแล้วตกใจเห็นคนเยอะโอ้โหบักบัดพูดในโทรทัศน์ไม่เห็นใครเลยเอาแค่นี้นะสุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.